ใจมันอยู่ตรงไหนมันฝันตรงไหนเอานิ้วเดียวแตะเชื่อในใจนะค่ะแต่ว่าแต่ว่าค่ะเอานิ้วเดียวแตะนี่ให้มันชัดๆแตะไว้นะถามว่าเดี๋ยวนี้สอนอยู่ไหมนิดนึงค่ะนิดนึงนะฟังให้ดีนะดูมันจะหายนะต้องรู้เองนะค่ะรู้เองนะนะคะโอเคอ่ะดูจะหายเลยนิดนึงค่ะเจ็บทนได้เจ็บตรงไหนเจ็บที่ข้อมือค่ะข้อมือโอเคนี่ดูสิใจสั่นดูหายสามสองพิ้วพิ้วกระดับดูสิรู้สึกเป็นไงก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่สั่นแล้วค่ะแต่กี้มันยังนิดอาจารย์มีกันนิดน้อยลงอะค่ะตอนนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ไม่ชัดนี้นะคะไม่มีค่ะไม่มีนะค่ะโอเคเอาละนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมมีปวดบั้นเอวแล้วก็เวลานั่งพับเข่าอะค่ะก็จะนั่งได้ไม่ได้นานนั่งพับเข่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปวดค่ะปวดไหมปวดค่ะปวดที่หัวเข่านี่ด้วยเข่ากับหลังโอเคดูมันจะหายยังไงนะหลังเยียดขาไปดีมากครับเขาหลังเติมพร้อมกันเลย3 2อย่าหายใจด้วยนะหลังเข่าหมดเกลี้ยงไหมครับขยับเองเข่าหายค่ะหลังก็หายค่ะหายปวดแต่กี้ยังกดแล้วยังเจ็บๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเนาะเมื่อกี้หายได้ไงเมื่อกี้กดแล้วยังเจ็บๆโอเคอะค่ะขอบคุณค่ะได้เนาะอย่างอื่นมีไหมอ๋อก็มีบางทีตรงนี้จะเจ็บบางทีเจ็บจี๊ดๆบางครั้งนะคะคำว่าบางทีบางครั้งคำว่าบางครั้งบางครั้งเดี๋ยวจะได้ก่อนค่ะบางครั้งค่ะเมื่อเช้านี่เป็นไหมเช้านี่ไม่เป็นค่ะเมื่อวานเป็นไหมเมื่อวานเป็นเป็นนะค่ะจับความรู้สึกเมื่อวานไว้นะค่ะเมื่อวานตัวที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเมื่อวานนู้นรู้สึกอยู่เนาะรู้สึกนะค่ะดูแล้วจุดแล้วมันจะโล่งกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวครับ
ปึ๊บ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 นี่น่าถามว่าโล่งไหมโทษครับปึ๊บทำให้ตรงใช่ไหมโทษน่าหมดเกลี้ยงไหมเนื้อตัวทั้งหมดเลยทั้งตัวนี่ค่ะเป็นไงหายค่ะโล่งโรคเบาสบายโล่งค่ะประมาณนั้นนะค่ะถามว่าเคยไปหาหมอไหมเคยค่ะหมอเขาวินิจฉัยว่าไงเขาบอกเป็นไทรอยด์เป็นพิษมันอยู่ตรงไหนไทรอยด์รู้ไหมตรงนี้ค่ะคำว่าเป็นพิษมันเป็นยังไงเป็นพิษก็ทำให้น้ำหนักลดลงใจสั่นเหนื่อยง่ายอ๋อค่ะแต่เหนื่อยง่ายที่ว่านั้นที่ว่านั้นอ่ะหมอว่าเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมา2ปีแล้วค่ะแล้วก็ไปบ้างไม่ไปบ้างโอเคอาการที่ว่านั้น2ปีนั้นนะอาการที่ว่านั้นมันเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะค่ะเจ้าตัวตรงนี้เองอาการที่ว่านู้นเดี๋ยวนี้หายหมดเลยอย่างหายแล้วค่ะหายใจสั่นหายเข่าเจ็บก็หายแต่ตรงนี้ยังมีนิดนึงค่ะยังมีเจ็บนิดนิ้วเดียวแตกใช่ไหมครับจุดหายโอเคปล่อยปล่อยน้องกับแอมสิ ถามว่าหลุดไหมครับ ค่ะจบต่อไปคิดว่ามันจะเป็นอีกไหมไม่ละค่ะแน่ใจนะคิดว่าจะไม่เป็นแล้วอธิบายว่ามันจะไม่เป็นอีกอธิบายดูซิมันเป็นยังไงก็อาการใจสั่นก็เหนื่อยง่ายก็จะหายค่ะแล้วก็ใจสั่นก็จะหายก็ดีขึ้นค่ะด้วยการสูดลมหายใจดูลมหายใจตัวเองหลังจากเวลาเนี้ยถามว่าดูคำว่าดีขึ้นหรือว่าหายก็สุดแท้แต่จะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับขึ้น 90% ค่ะโอเคครับความนึกถึงที่คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับเล่าให้ลุงหมอฟังหน่อยตอนเด็กแม่เล่าให้ฟังว่าตอนสักประมาณ4-5 ขวบอะค่ะเดินออกจากบ้านไปคนเดียวเดินไปเป็นระยะเวลาเป็นระยะหลายกิโลอยู่เหมือนกันเดินไปคนเดียวแต่ตัวนั้นตัวเองก็จำไม่ได้อะค่ะแต่ก็มีคนอุ้มกลับมาบ้านค่ะก็เลยว่าความรู้สึกนั้นอาจจะแบบมีกลัวหรืออะไรแต่ว่ายังจำเป๊ะๆไม่ได้อะค่ะแต่รู้ว่าแม่บอกว่าเดินออกไปข้างนอกออกจากบ้านไป4-5 กิโลมั้งได้มั้งความรู้สึกตรงนั้นณเวลานี้ยังค้างอยู่ปากครับไม่ค้างค่ะเพราะว่าตอนเราความรู้สึกเอาตรงนั้นเลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าจำได้คร่าวๆว่าเดินแต่ไม่ได้รู้สึกติดใจไหมไม่อะค่ะก็ยังดีนะยังจำความได้นิดนึงมันเป็นจะเกิดขึ้นทุกคนแหละผมว่านะในช่วงชีวิต2-3-4 ขวบเนี่ยช่วงนี้แหละมันจะเกิดขึ้นทุกคนว่าใครจำได้ไม่ได้ทีนี้คนที่ไหนจำได้แม่นผมไม่จำได้แม่นเลยตรงนี้ในส่วนตัวผมนะพูดมาไหนก็ไม่เคยผิดว่ามันจำได้แม่นแต่นี่ความสุขที่ว่านั้นมีอยู่ไหมตอบว่าไม่มีไม่มีความทรงจำนั้นมันคงมีอยู่มันทำให้เรามันรอดพ้นได้ไงว่าเงี้ยใช่เฮ้ยแล้วมาเป็นได้ยังไงเคยคิดเอามาคิดเหมือนกันค่ะว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้เดินอยู่คงใส่คงหายไปแล้วใช่นะมันก็เอ้ยดีเว้ยเงี้ยนี่พอเราทำอะไรต่างๆนะมันก็ไม่ก็จะผิดพลาดอะไรถึงผิดพลาดก็น้อยลงไม่ถึงกับรุนแรงในชีวิตความเป็นจริงนี่เนาะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าเนี่ยผมได้จากตัวเองที่ว่าเมื่อกี้จำความตรงนั้นได้
การทำงานมาตลอดมันก็ไม่เห็นจะคือบทจะแย่มันก็บทมันจะแย่หรอกฮะแต่มันก็ไม่แย่ค่ะมันจะพลิกขั้วได้แบบข้ามคืนนี่ค่ะผมชีวิตจริงมันเป็นแค่ข้ามคืนก็ได้ของใหม่แล้วประมาณนั้นโอเคเนาะค่ะเอาละตกลงแค่นี้คุณชยาภาโอเคใช้ได้จบข่าว